สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชี้ช่องรวยกันที่จังหวัดอยุธยาที่เห็นคนยืนต่อแถวกันเยอะๆแบบนี้เนี่ยเป็นร้านชาไข่มุกเจ้าดังในจังหวัดอยุธยาเลยนะครับนี่ถือเป็นภาพชินตาครับที่ใครที่จะมาซื้อไข่มุกที่ร้านนี้เนี่ยก็จะต้องทนยืนต่อแถวนะฮะ10นาที15นาที20นาทีเพื่อที่จะได้กินชาไข่มุกอร่อยๆสักแก้วนึงร้านนี้นะครับพิกัดอยู่ที่บริเวณหน้าห้างอัมพรจังหวัดอยุธยาเป็นร้านเล็กๆนะฮะไม่มีป้ายชื่อขายชาไข่มุกแบบนี้มานานกว่า15ปีแล้วนะครับเมนูก็จะมีหลากหลายนะครับทั้งชาไข่มุกทั้งกาแฟแล้วก็น้ำผลไม้ต่างๆมีทั้งปั่นและไม่ปั่นแต่ว่าทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงชาและไข่มุกชาเขาจะมีรสชาติหอมเข้มข้นเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีรสที่ฝาดนิดๆนะครับแสดงถึงความเข้มข้นของชาเลยนะฮะแล้วก็ไข่มุกเนี่ยเขาจะเหนียวนุ่มหนึบไปกินบางร้านเราจะสัมผัสได้ถึงความเป็นแข็งๆด้านในแต่ที่เนี่ยไข่มุกเขาจะนุ่มเลยนะฮะนุ่มเท่ากันทุกเม็ดก็จะมีหม้อไข่มุกใหญ่ๆนะครับตั้งอยู่ข้างหลังวิธีการชงก็คือเขาก็จะเทชาใส่ลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่ไข่มุกเนี่ยครับโอ้โหเกือบได้เกือบครึ่งแก้วนะไข่มุกจุดเด่นของร้านนี้ก็คือน้ำแข็งจะไม่เยอะมากเพื่อที่เป็นการรักษารสชาติของชานะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูปั่นหรือว่าเมนูไม่ปั่นเนี่ยน้ำแข็งจะไม่เยอะนะฮะแล้วก็จะเน้นไปที่ปริมาณของชานมที่จะได้เยอะเป็นพิเศษนะครับน้ำแข็งละลายหมดแล้วเรายังรู้สึกถึงความอร่อยแล้วก็ความหอมของชาได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีหม้อไข่มุกอยู่ข้างหลังมีหลากหลายเมนูนะครับแต่ที่อยากให้มาลองจริงๆคือชานมไข่มุกนะฮะแล้วก็อยากให้มาลองไข่มุกของร้านนี้มากๆร้านนี้เขาไม่ได้ขายแค่ชาไข่มุกเท่านั้นนะฮะนอกจากขายเมนูเครื่องดื่มต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังจะขายเป็นอุปกรณ์สำหรับทำชาไข่มุกด้วยครับทั้งตัวชาทั้งตัวไข่มุกอุปกรณ์ต่างๆครบเครื่องเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าผู้ชมท่านไหนที่อยากจะเปิดร้านชาไข่มุกสามารถมาดูอุปกรณ์ที่นี่ได้นะครับแล้วก็วัตถุดิบของเขาได้มีคุณภาพโดยเฉพาะไข่มุกเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปซื้อที่ไหนครับให้มาติดต่อที่นี่เลยเพราะว่าเจ้าของร้านเขาเป็นชาวไต้หวันแท้ๆคือพูดไทยยังไม่ชัดเลยนะฮะเนี่ยฮะเวลาเมนูปั่นเขาก็จะชงโอวัลตินนะฮะเข้มข้นหรือว่าโกโก้เนี่ยรสชาติจะเข้มข้นแล้วก็ใส่น้ำแข็งไปนิดหน่อยใส่น้ำแข็งไม่เยอะนะครับแล้วก็ปั่นนิดเดียวไม่ได้ปั่นจนละเอียดเป็นเกล็ดน้ำแข็งเป็นสมูทตี้นะฮะเนี่ยครับก็จะรสชาติก็จะเข้มข้นแล้วก็ได้ไข่มุกปริมาณที่จอมเลยครับเยอะพอสมควรนะครับได้เลยครับเลือกเอานะฮะจะเจาะหรือไม่เจาะได้มาเลยครับ2แก้วจุดเด่นอย่างที่บอกครับอยู่ที่รสชาติของชาแล้วก็ความหนึบของไข่มุกจริงๆนี่ครับนางแบบของเราผู้ที่ชื่นชอบชาไข่มุกเป็นชีวิตจิตใจคอนเฟิร์มว่าอร่อยแน่นอน